าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรผู้ประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะรองโฆษกตำรวจเผยกระทรวงการต่างประเทศได้บันทึกชื่อของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นบุคคลต้องเฝ้าระวังแล้วพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจได้เปิดเผยถึงกรณีที่ภาพปรากฏอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจสากลซึ่งมีประเทศสมาชิก192ประเทศทั้งที่มีและไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยให้ช่วยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการพบตัวหรือเบาะแสนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตำรวจสากลพิจารณาออกหมายประเภทต่างๆที่มีมาตรการในการเข้มงวดขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นเป้าหมายที่นางสาวยิ่งลักษณ์ปรากฏตัวหรือมีข้อมูลการเดินทางเข้าออกเช่นอังกฤษและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามหากมีการพบตัวนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ที่ประเทศใดก็จะมีการแจ้งข้อมูลให้กับทางการไทยทราบทันทีเพื่อทำเรื่องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือใช้วิธีทางการทูตในการนำตัวกลับมายังประเทศไทยต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนในทุกมิติทั้งหมดทั้งนี้กองการต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ตำรวจสากลพิจารณาออกหมายสีน้ำเงินซึ่งเป็นหมายแจ้งตำหนิรูปพรรณและแหล่งที่อยู่รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรซอยรามคำแหง187ถึงซอย193ขยายผิวจราจรหรือย้ายสาธารณูปโภคการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนผู้รับงานก่อสร้างโครงการวิ่งยกระดับสัญญาที่4ช่วงบ้านคลองม้าสุวินทวงศ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหงเพื่อดำเนินการขยายผิวจราจรหรือย้ายสาธารณูปโภคบริเวณซอยรามคำแหง187ถึงซอยรามคำแหง193ทั้งนี้มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรรามคำแหงบริเวณดังกล่าวโดยจะทำการปิดช่องทางจราจรชิดริมทางเท้าฝั่งขาออกรามคำแหง1ช่องทางการจราจรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปเกิดเหตุไฟไหม้รับตรุษจีนเผาโกดังเก็บขยะที่จังหวัดสระบุรีวอด100คันโรงพยาบาลใกล้เคียงเร่งทำการขนย้ายผู้ป่วยวุ่นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บของร้านวัชระรุ่งกิจเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่กับโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียลและติดกันที่จังหวัดสระบุรีตำบลปากเพียวไฟได้ไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมน้ำฉีดเข้าไปเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามมายังโกดไม่ให้เพลิงลุกลามมาที่โรงพยาบาลขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องช่วยการลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงออกจากโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งแล้วส่งเข้ารักษาตามโรงพยาบาลใกล้เคียงสำหรับโกดังแห่งนี้เป็นที่เก็บรถจักรยานยนต์ Honda ทั้งเก่าและใหม่ประมาณ200คันซึ่งถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่า100คันพร้อมกันนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยจันทร์43แยก9เขตทุ่งวัดดอนเขตสะทอนกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเป็นลักษณะอาคารพาณิชย์2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ปลูกติดกันหลายคูหามีแสงเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้น2ซึ่งเป็นศาลเจ้าปึ่งเถากงและเพลิงกำลังลุกลามติดห้องข้างเคียงเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ40นาทีสามารถควบคุมได้จากการตรวจสอบพบห้องข้างเคียงได้รับความเสียหาย3คูหาจบการเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN